ครับนี่อยู่ที่ครับเอาละครับมาดูรายชื่อผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมกันนะครับทางเจ้าถิ่นชัยนาทครับก็มีเฉลิมเกียรติสมบัติปันเป็นผู้รักษาประตูนะครับกองหลังมีธนากรขำโคมะสุรเดชเสาไทยสงอีดองวอนสิงห์ขอนมังคุดแดนกลางยุทธจักรก้อนจันทร์ณรงค์ชัยวชิรบาลและขับฟ้าบุญมาตุ่นครับ3ประสานในแดนหน้าเป็นเดยันอูคาดิโนวิชภูวดลสุวรรณชาติแล้วก็เคนดอลจักเรโอซิงครับระบบการเล่น 4-3-3 มีอิสระศรีทโรเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับทางด้านของอีสานยูไนเต็ดครับผู้รักษาประตูมุนเซ่อูริชแบ็คโฟก็มีธีรชัยงามเจริญไพโรธโสคำกีอูแบร์ทศพลการปลูกแดนกลางครับใหญ่นินวงวิชานันทศรีวิกเตอร์อมาโรสมพรธัญญะเจริญกิติพลปาภูงาและวุฒิชัยทาทองกัปตันทีมเป็นศูนย์หน้าครับอาจารย์พยงขุนเนนคุมทีมอีสานยูไนเต็ดนะครับนะครับวันนี้ไทยพรีเมียร์ลีกลงสนามคู่แรกก่อนเพื่อนตั้งแต่ช่วง 17:00 นก็คือการท่าเรือไทยกับโอสถสภาจบครึ่งแรกยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0นะครับที่แพทสเตเดียมบ้านของการท่าเรืออาจารย์พยงขุนเนนเลยนะครับตรงนี้มาแล้วครับบอลเข้ากรอบเขตโทษวุฒิชัยไหลออกทางข้างให้ใหญ่ใหญ่ตักมาเสา2ธนากรโขกทิ้งเอาไว้ได้ซะก่อนโอ้โหเกือบไปครับลูกนี้ไปลูกเตะมุมของอีสานยูไนเต็ดแล้วครับโอ้โหจังหวะเปิดของใหญ่นี่เปิดดีมากเลยนะครับได้เสียเลยแต่ก็ต้องชมเลยครับจังหวะการสะบัดทิ้งไปของธนากรครับสมพรเสียดายเลยครับมารออยู่ข้างขวาอยู่แล้วลูกเตะมุมก็มีเล่นสั้นครับกิติพลได้บอลครับลูกนี้มาเปิดโอ้โหเกือบได้ลุ้นเหมือนจะเปิดไม่ดีครับแต่ว่าบอลทะลุไปที่ชัยงามเจริญที่มาเปิดบอลทะลุไปหมดเลยนะครับยิงกันมืดวาดไปครับทางฝั่งอีสาน3คนเลยครับที่หวดไม่โดนบอลนะครับโอ้โหหน้าปากประตูเน่งๆเลยครับทะลุเปลี่ยนค่ายกันไปแล้วที่นี่เหมือนสมเจตสัตบุตรก็จะมาอยู่ที่ชัยนาทแล้วนะครับลองดูกันต่อมีคนอื่นอีกจังหวะนี้อาครับข้างหลังพลาดโอกาสของทางเจ้าถิ่นภูวดลได้ขวาแล้วแต่ข้ามคานครับภูวดลสุวรรณชาติดาวซันโว5ประตูของทีมครับมีโอกาสแรกแล้วครับในเกมนี้บอลยาวจากหลังมาแล้วนี่อะไรครับกะจังหวะพลาดจนได้ครับแนวรับฝั่งอีสานไพโรธโสคำนะครับจับบอลไม่อยู่ก็เลยเปิดโอกาสแต่ภูวดลก็โดนบีบมาโดยกิวแบร์ครับพยายามยิงฉีกบล็อกแต่ว่าลูกก็หนีกรอบออกไปบอลยาวมาตรงนี้คันดอให้อาครับทางขวาบอลลงพื้นได้ได้ยันหาจังหวะยิงเด็ดแล้วทุ่มเลยหลุดจากมูเซอุลิตมาแล้วแต่ก็หลุดจากคนนี้ด้วยคันดอสไลด์ไม่ทันครับ บอลผ่านหน้าประตูไปเลยครับจังหวะกึ่งยิงกึ่งผ่านยัดเข้ามาเลยนะครับโอ้โหถ้าโดนลูกนี้นี่มีสิทธิ์เป็นประตูสูงเลยครับเคนดอลแต่ก็เข้าไม่ถึงจริงๆนะครับคือลูกตวัดจากบูคาดีโนวิชมานี่มันเร็วมากครับชาร์จไม่ทันครับศูนย์หน้าจากตรินีแดดครับเคนดอลขวาสุดถึงคอนเตอร์ขึ้นมาแล้วฝากไม่ถึงเข้าฟ้าโดนวิกเตอร์มาฉกได้แล้ววิกเตอร์แทงเลยหว่าครับลูกนี้ไม่ล้ำหน้าสอดขึ้นมาได้โอกาสแปรแล้ว1ประตูต่อ0โอ้โหโต้กลับมาครั้งนี้ของทางอีสานยูไนเต็ดเราดูต้องดูว่าน่าจะเป็นวุฒิชัยทาทองเนี่ยครับใช่ครับวุฒิชัยทาทองครับที่หลุดเดี่ยวแล้วก็สังหารเข้าไปอย่างเด็ดขาดนะครับเยือกเย็นครับลูกนี้โอ้โหเข้าทางอีสานจริงๆนะครับบีบตัดบอลมาได้แล้วก็แทงบอลทะลุช่องมาเร็วเลยครับให้กับวุฒิชัยทาทองนะครับศูนย์หน้าตัวเก่งทำประตูขึ้นนำเลยครับให้กับทีมเยือนแล้วครับ1ประตูต่อ0นะครับแล้วเป็นประตูที่3ในฤดูกาลนี้ของวุฒิชัยด้วยเนี่ยแหละครับไหลมาตรงกลางทะลุมีช่องเลยนะครับระหว่างคู่เซ็นเตอร์ฮาฟครับซึ่งวุฒิชัยก็วิ่งแทรกเข้าไปตัดได้ตรงนี้เลยครับโอ้โหแล้วแข็งแกร่งมากนะครับวิกเตอร์มาโรจ่ายทะลุมาเลยครับโอ้ตรงกลางนี่ช่องเบิ่มเลยนะครับที่เปิดไว้ครับวุฒิชัยหลุดเข้าไปแล้วก็เอียงเปิดหน้าเท้าแปรหนีเฉลิมเกียรติเข้าไปตามสูตรเลยครับก็กำลังจะขึ้นเกมนะครับแล้วโดนตัดบอลกลางทางได้ก็ตั้งขบวนกันไม่ทันในเกมรับก็เสียท่าเลยครับ
ชัยนาทเจ้าถิ่นแต่ว่าชัยนาทก็ต้องระวังครับเสียประตูก็เสียลักษณะนี้นะครับกำลังจะขึ้นบอลไปนรงชัยส่งต่อได้อาร์เคนดอลจี้เสาแรกบอลแรกไม่ได้เปรียบเท่าไหร่ต้องแต่งใหม่เอาเข้าไปเท่าได้โยกหนีได้ขวาหักคมกีฮูแบร์ครับเดี๋ยวมาเอาหน้าบล็อกไว้ได้เป็นบอลของชัยนาทหรือว่าจะทุ่มเลยจะเตะมุมเนี่ยจังหวะแรกน่าจะแตะได้ดีกว่านี้นะครับถ้าแตะเข้าในมาได้ก็อาจจะเล่นง่ายกว่านี้มาล็อกตรงนี้นี่กองหลังก็ไม่กล้าสกัดพลาดเลยครับแล้วซัดลูกนี้กิลแบร์ก็มาซ้อนเอาไว้แล้วลูกมีสิทธิ์จะหลุดกรอบเหมือนกันนะครับยิงลูกนี้ดูจากวิถีหน้าเป็นลูกเตะมุมนะครับครับดูเป็นบอลทุ่มไม่เตะมุมเมื่อออกข้างครับทั้งคู่อากิตพลเปิดไม่ดีเท่าไหร่จะได้โขกด้วยลูกนี้บอลมันเตี้ยไปหน่อยก็วุฒิชัยพยายามย่อตัวโขกแล้วก็เลยหนาเกินไปครับโอ้น่ากลัวมากทีเดียวครับลูกตั้งเตะลูกนี้ของทางอีสานเปิดแบบรู้กันเลยนะครับแต่จังหวะหม่งนี่สะบัดน้อยไปนิดนึงทำไมล่ะครับอย่างนี้ธนกรมองแล้วตักหาครับตักย้อยมาเสาสองโอ้โหผู้บดลไม่ล้ำหน้าแล้วลงโล่งคนเดียวโอ้โหไม่ได้โอ้โหโอกาสทองเลยนะครับมีถึง2คนครับที่เทคขึ้นเล่นครับจังหวะนี้ของชัยนาทบอลตักจากธนากรมานี่มาลงในระดับความสูงที่น่าจะเลือกหม่งได้เลยครับแต่ผู้บดลโขกหนาไปเองครับเดยันที่โฉบมาด้านหลังก็เสียดายนะครับให้มาถึงนรงชัยโอกาสอย่างนี้มาดูครับว่าชัยนาทจะทำได้ดีแค่ไหนวันนี้แฟนๆรอจังหวะแบบนี้อยู่มาแล้วครับจังหวะนี้ได้เดี่ยวเปิดทางซ้ายบอลหาครับเกี่ยวได้แล้วก็ได้จ่อแล้ว1ประตูต่อ1ทวนดนทวนชาติโอ้โหมาแล้วครับประตูที่แฟนทีมนกใหญ่พิฆาตรออยู่ครับประตูตีเสมอนะครับจากทวนดนทวนชาติได้มาจากเกมโต้กลับครับซึ่งวันนี้โอกาสจะได้โต้แบบนี้มีค่อนข้างน้อยครับแต่ว่าอีสานเองก็พลาดเหมือนกันครับขึ้นแล้วก็ลงกันไม่ทันครับแล้วลูกนี้ทำได้นิ่งครับจังหวะจบของพัวดลนะครับยุทธจักรเปิดเข้าไปแล้วสกัดไม่อยู่เลยครับเปิดมาเนี่ยบอลเลยมาถึงพัวดลนะครับซึ่งก็นิ่งพอครับลูกนี้จับแล้วก็หลอกหน้าเท้านะครับทางมูเซอริชล้มไปปิดอีกทางครับแต่บอลเข้าทางเสาใกล้ประตูที่6ในฤดูกาลนี้ครับของผู้วดลสุวรรณชาติผู้วดลรับช่วงมีเข้าฟ้าทางแต่เลือกแคนดอลใช้ความเร็วแคนดอลครับครับทันครับแคนดอลอย่างนี้มูเซไม่ออกมาหาตัวช่วยแถว2ได้ครับพิทักษ์ได้หาได้ซ้ายไม่กล้ายิงเปิดไม่โคกลุ้นนี่โอ้โหมูเซอุลิชเซฟออกไปได้แค่ลูกเตะมุมเท่านั้นครับโอ้เกือบไปโอ้โหวุดวิดครับบอลเกือบมุดใต้คานเหมือนกันพิทักษ์น้อยขวาครับหยอดเข้าไปเทคลูกนี้โอ้โหบอลเกือบมุดตกลงมาใต้คานครับแต่มุนเซ่ยังถอยมาปัดได้ทันครับเหมือนจะเป็นหัวดนนะครับหัวดนได้ขึ้นคือภูวดลสุวรรณชาติเป็นคนที่วางบอลยาวมาให้เคนดอลด้วยนะครับแล้วก็รีบเติมเข้ามาในกรอบเขตโทษครับจนได้หม่งมาตั้งในนรงชัยทำท่าว่าบอลสั้นไปทำบ้านหลอกเพื่อนยิงแต่บอลให้เพื่อนมาไม่ถึงทีเดียวมาแล้วจังหวะโต้วุฒิชัยบ้างให้ไปแล้วโดนฟาได้เปรียบแต่ว่าได้เปรียบริมเส้นครับแล้วก็แรงเกินไปยายนินวงน่าจะไปยืนตัวเป้าแทนวุฒิชัยแหละครับต้องออกมาช่วยซ้อนอยู่บ่อยๆนนทพันธ์จะเป็นลูกเตะมุมเป็นโอกาสของอีสานนะครับที่จะขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งหาครับนนทพันธ์เปิดมาเสาแรกเฉลิมเกียรติปัดไม่ขาดโอ้โหดีที่ตรงนั้นน่ะไม่มีอีสานอยู่โอ้โหมีตื่นเหมือนกันเฉลิมเกียรติบอลไม่ออกครับแต่ก็เป็นอีสานที่ได้ฝ่ายได้ครองบอลกีฮูแบไม่กล้าประมาทความเร็วของแคนดอลแล้วก็จบเกมไปได้ว่าคู่นี้เฉือนกันไม่ลงครับเสมอกันไป1ประตูต่อ1นะครับต่างฝ่ายต่างได้ประตูกันคนละครึ่งเวลานะครับครึ่งแรกเนี่ยเป็นอีสานที่ขึ้นนำไปก่อนนะครับจากวุฒิชัยทาทองนาทีที่17ครับส่วนทางชัยนาทมาตามตีเสมอได้จากภูวดลสุวรรณชาตินะครับนาทีที่63ก็แบ่งคะแนนกันไปครับก็ในฐานะของ